โยโกมาเอฟมารินอสทีมจ่าฝูงนะครับเปิดบ้านเล่นกับคอนซาโดเร่ซัปโปโรทีมอันดับที่11นะครับอุสิให้สัญญาเริ่มเกมแล้วนะครับเป็นลูกัสเลือกขวางให้กับคาเนโกะต่างป้อมเปิดด้วยซ้ายเข้ามาตรงนี้โอ้โหลูกัสเกี่ยวมาได้เกี่ยวมาได้ยิงตรงนี้ไปตรงตัวทะเข้าโอกาสอะไรเงี้ยโอ้โหทักทายอีกครั้งนึงครับของลูคัสเฟรนเดสครับเก็บตกจังหวะสองซ้ายมีเอลแบร์เลือกมิซุนุมะครับขวาของมิซุนุมะหยอดมาตรงนี้ได้มองอีกแล้วมองไปชนคานโอ้โหสุดท้ายไปโดนทางด้านของเอลิสันโลเปสออกหลังไปครับสุเกโนะทาคามิเนะเปลี่ยนทางหนีไม่พ้นมาเข้าทางมิซุนุมะได้พื้นที่แล้วยิงเลยครับโอ้โหติดเซฟสุเกโนะครับโอ้ไปเสียหน้าบ้านตัวเองครับซัปโปโรครับยังหมายเลขปล่อยให้นางาโตะเล่นซ้ายตรงนี้ติดทิโซโคโรกิจับได้อยู่จ่อของซูนดะแล้วชุลมุนตรงนี้ยิงกันเลยครับ 1-0 จากอันเดอร์สันโลเปสครับนาที56อาจจะมีเคสของฟูจิตะครับนี่ครับจะมีการฟาวล์ก่อนนะครับถ้าดูแบบจังหวะนี้ครับไม่ให้ครับโอ้ยังศูนย์ศูนย์อยู่นะครับดึงอารมณ์ดีใจกลับขึ้นมาก่อนนะครับ13นะครับกับวิอาราโนอีกคนหนึ่งครับไอ้กับคาเนโกะสุปโชคหายมือเรียกบอลยังไม่ให้ครับเลี้ยงลายอยู่สุปโชคแต่ว่าคาเนโกะสุดเส้นไล่ปาดมาได้หมกโอ้โหช็อตแรกได้หมกเลยครับสุปโชคสารชาติโอ้โหสัมผัสแรกของ